สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตและวิสาคันทัพยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันพุธที่5กันยายน2555สวัสดีครับคุณวิสาครับสวัสดีครับเริ่มต้นด้วยเพลงฮิโรมูราโมโตะครับในเวอร์ชั่นของคุณแปะบางสนานก็ไพเราะไปแบบหนึ่งผมอยู่ที่กัมพูชานะครับผมส่งให้คุณแปะทางอีเมลมาเป็นปีแล้วแต่บังเอิญก็ไม่ได้ทำสักทีอันนี้ทำเสร็จใหม่ๆเสร็จใหม่ๆหลังจากที่ผมทำเสร็จใหม่ๆเหมือนกันก็เป็นความไพเราะอีกในรูปแบบหนึ่งดนตรีก็คนละแบบคนละแบบเป็นแบบกีตาร์แต่ตึ๊งแบบทันสมัยครับแต่ลักษณะไอ้ที่ของอดิศรของอาจารย์เรืองยศพิมพ์ทองเนี่ยเขาใช้แบบดนตรีญี่ปุ่นมีกลองญี่ปุ่นอะไรทั้งนั้นครับเปิดเพลงนี้เพราะว่ามีข่าวเมื่อวานนี้กับศาลไต่สวนคดีช่างภาพญี่ปุ่นพยานยันถูกปืนความเร็วสูงครับผมถามคุณพิสารในปืนความเร็วต่ำมีไหมเนี่ยก็ปืนยิงนกยังมีเลยมันเร็วนะปืนเนี่ยเขาบอกว่าสไนเปอร์พวกหนึ่งก็บอกว่าปืนยิงนกไงครับก็ถือว่ามีการเริ่มชันสูตรพลิกศพตามหลักการของวิธีพิจารณาความอาญาสมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้คิดจะทำเรื่องนี้เลยนะครับจนในที่สุดก็มีพยานเบิกความเรื่องนี้ยืนยันว่าเขาเห็นคุณฮิโร่หรือฮิโรยุกิมูราโมโตะล้มลงนะครับโดยเป็นการยิงจากปืนนะครับความเร็วสูงถือว่าเป็นการเบิกความยืนยันว่าการตายของคุณฮิโร่มูราโมโตะเป็นช่างภาพจากประเทศญี่ปุ่นเขามาทำข่าวนะครับด้วยใจยิงเขาทำไมฆ่าเขาทำไมเนี่ยจะปรากฏเป็นจริงนี่ก็สรุปข่าวให้ฟังนะครับถือว่ากระบวนการคืบหน้าคืบหน้าไม่ได้หยุดนิ่งแบบที่ทุกคนได้สงสัยรัฐบาลชุดที่แล้วครับแต่ว่าในรัฐบาลนี้หลายอย่างคืบหน้าครับไปรวดเร็วมากทุกคดีครับครับคนที่คิดว่าตนเองไม่ผิดในขณะที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ดีเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ดีคราวนี้ก็คงจะคิดได้อย่างเดียวแต่การกระทำความเป็นจริงทางกฎหมายจะไม่ยอมให้ท่านคิดอย่างนั้นครับจะนำท่านไปสู่กระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนนะครับครับครับสำหรับผมวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆเกี่ยวกับเรื่องที่บ่าย2วันนี้นะครับก็จะมีการทดสอบระบบการระบายน้ำซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นจริงของรัฐบาลซึ่งก่อนหน้านี้นี่รัฐบาลได้จัดงานใหญ่คือนิทรรศการน้ำที่เซ็นทรัลที่ผ่านมานี่นะครับนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้นี่มีหลักอยู่2แนวทางครับหลักการบริหารจัดการน้ำมี2แนวทางก็คือ1รัฐบาลน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางบริหารจัดการน้ำครับนี่ข้อที่1ข้อที่2รัฐบาลต้องเข้าใจธรรมชาติของน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเราไม่สามารถฝืนธรรมชาติของน้ำได้จะทำอย่างไรให้น้ำระบายลงสู่ทะเลและแม่น้ำสายหลักอย่างเร็วที่สุดแล้วก็เน้นย้ำไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดว่าให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำขอให้ทบทวนบทบาทตัวเองว่ามีบทบาทอย่างไรรวมถึงบทบาทในภาพรวมด้วยและจะรับบทบาทเหล่านั้นนำไปต่อยอดให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไรเช่นพื้นที่ต้นน้ำก็เป็นที่ทราบดีว่าต้องทำเรื่องการปลูกป่าการทำฝายการปลูกหญ้าแฝกซึ่งต้องดูว่าพื้นที่หลักของการทำคือทำเพื่อชะลอน้ำนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลอยากเห็นว่าจังหวัดมีการดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วและสิ่งใดยังไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หลักอันนี้เน้นไปที่ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะได้หมุนจะได้ขันน็อตใช่ไหมครับขันชนะขันชนะหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในจังหวัดให้ทำงานรับผิดชอบทำงานรวมหมู่กันเพื่อแก้ไขเซฟบรรเทาป้องกันการภัยน้ำท่วมซึ่งจะเกิดในอนาคตหรือไม่ยังไม่ทราบครับทีนี้ในเรื่องไอ้ทดสอบประสิทธิภาพของการระบายน้ำนี่ก็มีปัญหาอีกคือปัญหาไม่ใช่จากรัฐบาลนะครับรัฐบาลมีความเป็นเอกภาพที่จะจัดการแต่ปัญหาก็มักจะมาจากพรรคประชาธิปัตย์
กทมรองผู้ว่าบังนะฮะก็จะออกมาขวางขวางไม่เห็นด้วยอยู่ทีนี้ผมก็จะนำเอาทัศนะหรือรายงานก่อนว่าเขาจะทำอะไรรัฐบาลคืออย่างนี้ก่อนที่จะกล่าวรายงานของคุณวิสานี่สมัยอดีตก่อนในขณะที่น้ำท่วมเลยนะผู้ว่ากทมคนนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเนี่ยได้มีคำสั่งเป็นหนังสือนะครับดูเฟซบุ๊กเต็มเลยนะถึงผู้ในการเขตต่างๆของถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาร่วมพิธีบนบานศาลเก่าแม่น้ำคงคาบวงสรวงเป็นหนังสือราชการนะคุณวิสานะพวกนี้ถือเรื่องไสยศาสตร์บวงสรวงแบบพิธีบวงสรวงแม่น้ำคงคาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยบันดาลไม่ให้น้ำท่วมมันสมองคิดได้อย่างนั้นนะความคิดที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นหนังสือราชการเลยนะคุณวิสาครับอันนี้ไม่ไหวดูที่ Facebook เลยนะลงนามโดยหม่อมหรือเปล่าผมยังไม่ทราบแต่คิดว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เนี่ยแจ้งไปให้หน่วยต่างๆมาร่วมพิธีบนบานศาลเก่าผีสางเทวดากรุณาช่วยอย่าให้กรุงเทพมหานครท่วมเลยจุดธูปจุดเทียนไปโอ้มันโคตรความคิดมันไร้สาระเป็นไสยศาสตร์เต็มตัวเลยซึ่งภาพอันนี้แหละครับท่านอดิศรตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามตรงกันข้ามครับได้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะว่ารัฐบาลนี้เขาบอกว่ามีจุดแข็งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีความขยันขันแข็งมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับการเตรียมแผนป้องกันมหันตภัยน้ำท่วมไม่ให้เกิดซ้ำสองด้วยการพยายามแก้ไขปัญหาน้ำครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมถึงหาพื้นที่ฟลัดเวเป็นช่องทางน้ำผ่านระหว่างนั้นก็ขยันเดินตรวจงานขุดลอกคูคลองซ่อมประตูระบายน้ำจนได้ใจใครหลายๆคนครับที่สำคัญยังนำงบประมาณก้อนโตนะครับไปลงทุนทำระบบเตือนภัยติดตั้งกล้อง CCTV กว่า600จุดใน25ลุ่มน้ำครับท่านอดิศรและจุดสำคัญตามประตูระบายน้ำเพื่อเฝ้าดูระดับน้ำด้วยหมายความว่าต่อไปนี้นี่600จุดนี่ CCTV จับจ้องอยู่ตลอด24ชั่วโมงใน25ลุ่มน้ำนะครับก็จะรู้ว่าน้ำเพิ่มน้ำลดมากน้อยปริมาณแค่ไหนนี่เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ต้องจุดธูปจุดเทียนโอ้ยแม่น้ำคงคาทั้งหลายช่วยหม่อมน้อยความคิดคนละยุ่งเลยเพื่อนเอ้ยคนหนึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์ตามความเป็นจริงที่นี่เพื่อให้ประชาชนเข้าใจก็ประชาสัมพันธ์โดยการจัดนิทรรศการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีการจัดซ้อมใหญ่วันนี้แหละครับระบายน้ำเนี่ยระบบระบายน้ำในกรุงเทพนี่นะมันจะไปมันจะสัมพันธ์กับกทมก็ตรงนี้แหละครับฟังดูดีๆนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่ารัฐบาลจะจัดซ้อมใหญ่ระบบระบายน้ำในกทม2วันวันแรกก็คือวันนี้วันที่5กย.กันยา5กันยานี้เวลาบ่าย2นะครับและอีกวันก็จะไปจัดวันที่7กันยาครับเป้าหมายก็คือจะทดสอบการระบายน้ำทั้งระบบทั้งคูคลองประตูระบายน้ำระบบเครื่องสูบและเส้นทางการเดินของน้ำในจุดต่างๆว่ามีประสิทธิภาพความคล่องตัวแค่ไหนจุดใดที่มีปัญหาเห็นไหมงบประมาณที่ให้ไปนี่กทมเอาไปทำหรือยังขุดลอกคูคลองต่างๆนานานี่ประตูระบายน้ำนี่เปิดหรือเปล่าเปิดหรือไม่เปิดอย่างไรนี่ซ้อมซะก่อนเพราะไม่มั่นใจว่าเวลาเอาจริงเพื่อนจะว่ายังไงเพื่อนจะทำยังไงอีกคือทั่วโลกสากลเนี่ยการซ้อมรับมือเป็นเรื่องธรรมดานะซ้อมเรื่องไฟไหม้ซ้อมเรื่องแผ่นดินไหวถูกต้องซ้อมเรื่องสึนามิสมัยทักษิณชินวัตรเนี่ยเขาซ้อมอ่ะญี่ปุ่นเขาก็ซ้อมซ้อมอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาสักซ้อมไว้ถ้าเกิดจริงมันเป็นยังไงถูกต้องแต่ทางหม่อมเอ๋อได้ไปไม่ทันเว้ยทางหม่อมเอ๋อเขาไปซ้อมจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่มีในโลกผมก็ไม่ได้ดูถูกความเชื่อหรอกครับในสมัยพุทธกาลนี่นะผมพูดนิดนึงนะพระพุทธเจ้าก็ไปเจอพราหมณ์นี่แหละเพราะเขานับถือแม่น้ำคงคาพราหมณ์บอกว่าถ้าอาบน้ำคงคาหรือว่าทำจากความสะอาดจากแม่น้ำคงคาแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์พุทธเจ้าก็ไม่ได้โต้ตอบนะจนพราหมณ์กลุ่มนั้นหมดเรื่องพูดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาหมดแล้วเหรอตถาคตบอกว่าเอ๊ะถ้ามันสงน้ำหรืออาบน้ำคงคาแล้วได้ขึ้นสวรรค์แล้วหอยปูปลามันไม่ขึ้นก่อนเราเหรออันนี้นะเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วนะความคิดสวนแต่ไม่ได้ลบล้างครับเขาเพียงแต่ถามคืนว่าหอยปูปลามันไม่ขึ้นสวรรค์ก่อนเหรอไม่รู้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์เคยศึกษาเรื่องนี้หรือเปล่าครับอย่างงมงายมากเลยเพื่อนเอ้ยทีนี้วันนี้นี่วันที่5ก็จะเริ่มนี่ครับเป็นคิวของกรุงเทพฝั่งตะวันตกก่อนครับนี่ครับ
ซ้อมรับน้ำส่ง 2,000 คนเฝ้า7จุดเสี่ยงบางบอนบางแคทวีวัฒนาประเดิมกรุงเทพฝั่งตะวันตกนี่ใช่ไหมครับเริ่มจากน้ำต้นที่มาจากใต้เขื่อนชัยนาทนี่ครับลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามาเข้าคลองมหาสวัสดิ์คลองทวีวัฒนาจากนั้นแบ่งน้ำออกเป็น2ทาง1วิ่งเข้าคลองบางเชือกหนังไปออกคลองราชมนตรีบางกอกใหญ่2เข้าคลองภาษีเจริญซึ่งทุกจุดที่น้ำไหลผ่านจะติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์วัดการไหลของน้ำรวมถึงติดกล้อง CCTV ตามคลองต่างๆด้วยอันนี้คือวันที่5เนี่ยบ่าย2เนี่ยจะเริ่มดำเนินการครับพอวันที่7ก็จะทดสอบพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกด้วยวิธีเดียวกันครับเริ่มจากคลองระพีพัฒน์แยกออกเข้าคลองรังสิตคลอง2เข้าคลองลาดพร้าวก่อนเข้าสู่บึงมักกะสันครับแล้วอีกเส้นหนึ่งก็จะผันน้ำเข้าสู่คลองพระองค์เจ้าชยานุชิตแล้วบีบให้เข้าสู่คลองด่านอันนี้คือแผนการวันที่7แล้ววันที่5วันนี้นี่ท่านอดิศรท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสแดดตะวันฉายโปร่งผมไม่มีปรากฏการณ์ของฝนนะครับก่อนมาอิมพีเรียลแต่ก่อนร้านอาหารอีสานอยู่ริมฟุตบาทแดดไม่มีวันนี้แดดมีครับครับแสดงว่าอากาศเป็นใจนะวันนี้นะครับอากาศเป็นใจครับแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าการปล่อยน้ำครั้งนี้เนี่ยเราปล่อยแค่30ร้อยละ30เท่านั้นคือไม่ส่งผลกระทบต่อชาวกทมอีกทั้งระหว่างดำเนินการก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกก็จะหยุดซ้อมทันทีนะฝนตกก็หยุดซ้อมทางกทมเขารู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยนี่ไงทางกทมรู้นี่ออกมาพูดนี่ไงออกมาพูดว่าโอ้ยวันที่จะซ้อมกันเดี๋ยวฝนก็จะตกลงมานะพยากรณ์อากาศก่อนเลยฝนไม่ตกก็แดดออกนะเพื่อน มีอยู่สองอย่างเนี่ยฝันไปทีนี้เขาก็บอกว่านี่วันนี้วิพากษ์วิจารณ์นะครับเริ่มวิพากษ์วิจารณ์เอาจากมติชนก่อนมติชนเขาบอกว่าที่สาเหตุที่ต้องซ้อมนี่ก็เพื่อตรวจสอบว่ากรุงเทพมหานครนี่ได้มีการขุดลอกคูคลองรอบกรุงเทพป้องกันปัญหาน้ำท่วมตามคำสั่งของรัฐบาลหรือไม่ครับนี่มติชนนะครับหรือมีจุดใดที่ต้องขุดให้ลึกเพิ่มหรือจุดใดสามารถระบายน้ำได้มากน้อยเพียงใดรวมทั้งประตูระบายน้ำต่างๆที่สั่งการซ่อมแซมเสร็จลงหรืออย่างนี่ตีเข้ากทม.นะฮะครับว่าคุณน่ะทำหรือยังของคุณน่ะงบประมาณเอาไปน่ะดำเนินการหรือยังไม่ใช่กลัวนะหมายถึงว่าสุขุมพันธ์กลัวหรือเปล่าพอซ้อมปุ๊บมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำรถต่อผุดอ่ะครับนอกจากทดสอบการระบายน้ำแล้วเป้าหมายของโครงการยังต้องการทำให้คนกทม.เชื่อมั่นในระบบระบายน้ำและยอมให้น้ำผ่านกรุงเทพคือถ้าซ้อมแล้วคนกทม.เชื่อมั่นก็จะให้น้ำผ่านกรุงเทพแต่ว่าอุปสรรคของการซ้อมใหญ่จะให้น้ำเดินทางผ่านกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนกรุงเทพอยู่ที่ใครครับแต่น่าจะอยู่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพและคณะรองผู้ว่าอันนี้มติชนนะครับผมไม่ได้ว่านะครับมติชนก็เขียนนะมติชนนะครับอย่ามาว่าผมพูดนะผมเอามาให้ดูนะครับนี่มติชนนะครับสื่อมวลชนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาอย่าโกรธนะหม่อมนะอย่าเอ๋อมากอุปสรรคนี่ซ้อมใหญ่ไม่ใช่คนกทมแล้วครับอยู่ที่ผู้ว่ากรุงเทพและคณะรองผู้ว่ารวมถึงส.ส.กรุงเทพของพรรคประชาธิปัตย์พรวดพรวดเหมือนในปลาไหลหรือปลาอะไรถูกเกลือน่ะดิ้นพรวดพรวดเลยไม่รู้จะทำยังไงถ้ารัฐบาลทำสำเร็จเที่ยวนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครศูนย์พันเลยนะถูกต้องครับไม่ใช่บริพัตรมอมอะไรนะสุขุมพันธ์บริพัตรครับนี่เขาบอกว่าเหมือนที่มีข่าวมาแสดงความวิตกกังวลจากพรรคประชาธิปัตย์บางท่านนี่ถึงกับระบุว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็นเพียงละครฉากหนึ่งเท่านั้นแน่น่าจะทำพิธีบวงสรวงดีกว่าน่าจะทำพิธีแบบเดิมที่กทม.ทำจุดธูปเทียนบูชามติชนชี้แจงว่านี่เป็นความกังวลและวิตกที่เข้มข้นด้วยการเมืองที่น่าสนใจคือคำกล่าวของนายมิคิโกะทาเคยะที่ปรึกษาอาวุโสองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจก้าในที่สัมมนานิทรรศการน้ำนะครับเมื่อวันที่2สนับสนุนให้ทดสอบปล่อยน้ำเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และจัดการน้ำดังนั้นหากพิจารณาจากความวิตกกังวลของนักการเมืองประชาธิปัตย์ทำให้ชาวบ้านวิตกได้เหมือนกันว่าคูคลองต่างๆในกทม.ผ่านการขุดลอกเรียบร้อยแล้วหรือไม่
หากพร้อมรับการทดสอบฉะไหนจึงมากด้วยกังวลกันถึงขนาดนั้นครับครับแบบเห็นไหมนี่มติชนมันก็สะท้อนออกได้อย่างชัดเจนในทางการเมืองครับท่านผู้ชมครับเมื่อรัฐบาลส่วนกลางกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นครับถ้ามีความขัดแย้งกันผลประโยชน์ได้เสียจะตกแก่ประชาชนทันทีใช่เพราะความขัดแย้งส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นไม่ได้เป็นเนื้อใดไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันครับส่วนกลางเป็นพรรคเพื่อไทยส่วนท้องถิ่นกทมเป็นพรรคประชาธิปัตย์ฉะไหนเลยประชาธิปัตย์จะยอมเพื่อไทยคบเหลี่ยมด้วยการเมืองทั้งนั้นนี่โดยที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์เพราะการเมืองมาเป็นหลักไงพรรคนั้นนาโต้ท็อกโนเอชชั่นท็อกโอลี่เออหมายก็ว่าผลประโยชน์ในทางการเมืองนี่ผมก็ยังชี้นะครับถ้าส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นขัดแย้งกันประชาชนบันไลถึงเวลาหรือยังคุณวิสาเราปรึกษากันสองคนจะต้องให้ส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเป็นเนื้อเดียวกันจะได้เป็นเอกภาพกันในการเลือกตั้งที่หน้าผมไม่ได้ไปหาเสียงนะเนี่ยพูดให้ประชาชนฟังนะถ้าเลือกส่วนกลางก็ต้องท้องถิ่นก็ต้องเป็นอันเดียวกันถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้เลยก็จะราบเรียบราบเรียบสมูทนี่เลื่อยไม้อาหารดึงไปนี่ดึงมาดึงไปดึงมาเพื่อหวังคะแนนเสียงนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้พิจารณาไม่ได้หาเสียงนะแต่หาคะแนนให้พรรครัฐบาลกลางเลยเอานะหม่อมกลับไปอยู่ที่บ้านได้แล้วเพราะว่าเก็บค่าเช่าเฉพาะตึกแถวเฉยๆก็อยู่สบายแล้วทีนี้ผมรู้มากนะกับผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยในหลักการแต่ว่าผมจะต่อเนื่องเอาจากข่าวสดอีกหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องเดียวกันเนี่ยคือคนของเรานี่ของพรรคเพื่อไทยนี่ที่ดูแลเรื่องนี้นี่ชัดเจนที่สุดคือปลอดประสบสุรัสวดีนี่ก็น่าเห็นใจแกนะแกต้องออกมาฟัดกับคนเหล่านี้นะตลอดเวลาทั้งสองครั้งสองคาปลอดประสบผมรู้จักเขามานานถ้าคนนี้เขาได้ทำอะไรนะเขาไม่ยอมแพ้ใครเมื่อง่ายๆด้วยจุดยืนและหลักวิชาการนะไม่ใช่มั่วๆนะเขามีหลักวิชาการนะปลอดประสบอย่ามายุ่งนะคนไหนไม่รู้จริงไงให้ถอยๆไปข่าวสดเลยบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนเริ่มเข้าใจและเพิ่มความเห็นใจในความจำเป็นที่นายปลอดประสบสุรัสวดีต้องออกมาชี้แจงรายละเอียดการทดสอบระบายน้ำในวันที่5และ7กันยานี้แม้จะค่อนข้างซ้ำๆซากๆอย่างยิ่งก็ตามจำเป็นเพราะว่าไม่ว่าการออกมาต่อต้านจะออกมาจากมรวสุขุมพันธ์บริพัตรหรือออกมาจากนายสามารถราชพลสิทธิ์ก็เข้าตำนองยิ้มเห็นแก้มแย้มเห็นไหล่ฟันนะยิ่งนายอาจองชุมสายนาวิทยาออกมาตั้งข้อสังเกตว่าน้ำทะเลจะหนุนสูงในวันที่5และวันที่7กันยายนยิ่งชวนให้หัวร่อหัวล้อในความรอบรู้ระดับดาวเทียมคำถามที่ไม่เพียงแต่นายปลอดประสบสุรัสวดีจะสงสัยหากชาวบ้านทั้งหลายก็ข้องใจว่าเหตุใดกทมและพรรคประชาธิปัตย์จึงออกมาต่อต้านเรื่องนี้เหมือนกับจะเป็นจะตายร้อนท้องอะไรโอ้โหก็กลัวแพ้ไงกลัวการเมืองอย่างเดียวมาตรงมาตรง water political political waterก็อย่างที่บางคนนำเสนออุปมาฉันใดอุปไมยฉันนั้นในทำนองที่ว่าซื้อรถยนต์ยังต้องลองขับก่อนซื้อเสื้อยังต้องลองสวมดูว่าเข้ากับสวดทรงได้หรือไม่เอาผมถามคุณวิสารกีฬาถ้าไม่ซ้อมแข่งได้ไหมถูกต้องยูยูเนี่ยให้ม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นี่เป็นแรงแข่งร้อยเมตรโดยก็ต้องซ้อมมีบ่ล่ะหรือไม่ไปถามสามารถพยัคฆ์ลุนดูอ่อนซ้อมไปหน่อยก็แพ้อ่อนซ้อมไปหน่อยแพ้เลยเพราะเธอผุดผาดน้อยวอลวุฒิเพื่อนผมเนี่ยยกเลิกแขวนรวมตั้งแต่อายุ24 25นะเพราะมันเจ็บมันไม่ได้ซ้อมขึ้นไปโดนเตะฟรีใช่ครับเพราะฉะนั้นจะคำว่าซ้อมหมดเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะป้องกันน้ำท่วมทำไมไม่ทดสอบประสิทธิภาพน้ำได้เล่าเว้นไว้แต่ว่ากทม.มีอะไรซุกซ่อนเอาไว้เว้นแต่ว่ารับเงินมาจากส่วนกลางแล้วกทม.ไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนกระบวนการหรือเปล่าชวนให้สงสัยเอานี่ข่าวสดนะครับไม่ใช่ผมว่าครับเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวหาว่าวิสาที่สอนว่าไม่ใช่นะครับผมเอามาให้ดูนะครับความเห็นจากสื่อมวลชนนะน้องนะนี่นะน้องรักน้องน้องหม่อมจ๋าเคยอยู่พรรคนำไทยด้วยกันมาได้พูดสัมพันธมนตรีก็รู้จักกันอยู่พอเป็นผู้ว่าแล้วเขาจะส่งลงหรือเปล่าไม่รู้นะงานนี้ครับความเป็นจริงที่ประธานคณะกรรมการความเป็นจริงที่ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแถลงแล้วแถลงเล่าก็คือก่อนกำหนดวันทดสอบการระบายน้ำในวันที่5และ7กันยาได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานและทุกหน่วยงานโอเคคือโอเคว่าจะซ้อมกันมีแต่กทม.เท่านั้นที่ทำท่าไม่พร้อมขัดข้องไม่เต็มใจให้หยุดงานเสีย
ผู้ว่าและรองผู้ว่าให้หยุดงานแล้วเขาจะไปทำเองอย่าลืมรัฐมนตรีมหาไทยปลดได้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นอิสระนะทำสักทีหนึ่งสิโอ้แต่ก็เกรงใจในมาจากการเลือกตั้งทำแบบท่านสุกัมพลหน่อยดิโอ้สุกัมพลนั่นก็สุดยอดแล้วแต่ว่านี่มาจากการเลือกตั้งด้วยกันก็เกรงใจเกรงใจกันเอาหน้ามอมนะกัดฟันหน่อยจับมือก็หน่อยเอาเราไม่ต้องคิดถึงหน้าตาการเมืองทำอย่างไรประชาชนเป็นหลักน้ำนี่ให้มันไหลไปตามสบายนะครับผมเห็นอยู่คลองหน้าบ้านผมแถวบางบอนก็มีการขุดลอกอยู่นะก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำนะครับครับอันนี้ก็ต้องพูดให้ความจริงกับกทม.เขาเหมือนกันครับถ้าร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างนี้ประชาชนให้คะแนนทั้งสองฝ่ายจะไปกลัวอะไรนะหมอมเอ้ยอาการลดข้อไม่ดึงดันอันมาจากนายปลอดประสบสุรัสวดีนั้นกระทำถึงระนาบที่ว่าหากมีฝนตกลงมาน่าเป็นห่วงก็จะระงับการทดสอบทันทีแต่กทม.ก็ยังไม่สุขงอมอยู่นั่นเองน่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือก่อนการทดสอบทางกบอได้สอบถามไปทางกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแล้วในเรื่องน้ำทะเลหนุนครับปรากฏว่าวันที่5และ7กันยายนอยู่ในระดับต่ำสุดครับอ้าวแล้วอาจองชุมสายมาจากไหนอ่ะก็ไม่รู้ครับดร.อาจองผมคิดยังไงไม่ได้มาจากอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมาจากไหนไม่รู้อาจองเนี่ยอาจได้2อย่างครับผู้ชมก็อาจองก็ได้อาจจองก็ได้นะแล้วองอาจละอาจได้เหมือนกันเอ้ยผมอาจองชุมสายเราก็รู้จักกันตั้งแต่อยู่พลังธรรมด้วยกันแล้วนานๆพูดทีก็ผิดกับกรมนี้เลยผิดเลยอันนี้ปรากฏวันที่5และวันที่7อยู่ในระดับต่ำสุดแม้กรมอุตุนิยมวิทยาจะคาดว่าอาจมีฝนตกและมิได้ตกหนักในกทม.หากเทียบกับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือปมเงื่อนอยู่ที่ว่าหากตกหนักก็ยุติการทดสอบหยุดแค่นั้นเองยืดหยุ่นทุกกระบวนท่าครับไม่เป็นไรเลยยิ่งใกล้วันทดสอบการระบายน้ำมากเพียงใดคนยิ่งมองออกว่าทั้งหมดที่ปรากฏเป็นเรื่องการเมืองเป็นการเมืองที่กทม.ไม่ต้องการให้มีการทดสอบเพราะหากทดสอบแล้วได้ผลก็เป็นการโชว์ของรัฐบาลล้วนๆครับขณะที่หากไม่ได้ผลก็เท่ากับเป็นการตรวจสอบกทม.อย่างเต็มเป้าทั้งขึ้นทั้งล่องครับประชาชนได้ประโยชน์ครับอันนี้ขอโทษข่าวสดครับข่าวสดเอาอีกสักทีเอาอีกสักทีซึ่งข่าวสดประชาธิปัตย์เขาบอกเขาไม่อ่านประชาชนจะได้ประชาธิปัตย์เขาไม่อ่านข่าวสดเขาไม่อ่านมติชนเขาอ่านแนวหน้าเขาอ่านไทยโพสต์เขาอ่านผู้จัดการหนังสือพิมพ์ที่ผมไม่กล้าเอาเข้าห้องน้ำทำไมกลัวเขาจะไปบวนบุหรี่ที่ชู้ผมสะอาดกว่าโอ้ผมนึกว่าจะไปบวนบุหรี่สูบขายไม่ได้แจกเฉยๆนั่นน่ะแจกตามในสามบินต่างๆสถานีแจกฟรีขายไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยว่ากันนะครับสื่อมวลชนด้วยกันครับผมเอามาผมก็ว่าคุณไปอ่ะผมเอามาเพื่อที่จะให้เห็นว่าความเป็นห่วงของพี่น้องประชาชนในเรื่องน้ำจะท่วมกรุงเทพในปีนี้หรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และเอามานำให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเขาซีเรียสกับเรื่องนี้และเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนายกยิ่งลักษณ์ก็เป็นแบบที่บอกว่าเป็นคนที่ขยันทำงานมุมานะตั้งใจ 100% ไม่มีใครรู้คุณวิสาว่าคูคลองตรงใดมันตื้นเขินครับเพราะมันอยู่ใต้น้ำแม่น้ำที่อยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีนี่มันก็ต้องตื้นเขินบ้างครับถ้ารู้ว่าตื้นเขินตรงไหนเขาก็จะได้ขุดทันก็แค่นั้นเองไม่ได้เสียหน้าเสียตาหน้าก็ไม่ได้ไปไหนหน้าก็อยู่ที่บ่าคุณเหมือนเดิมอ่ะคอก็ยังมันหน้าหัวก็ยังตั้งอยู่บนคอก็ยังตั้งอยู่บนบ่าก็เนี่ยคิดให้เป็นหน่อยคิดแบบว่าจะบวงสรวงอย่างเดียวเนี่ยผมว่าบวงสรวงเราก็ไม่ได้ขัดหรอกคือมันก็ยังมีเวลาจะได้แก้ไขเสียอะไรที่มันขัดตกบกพร่องทำไมไม่รู้จักคำว่าซ้อมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปถามสามารถพยัคฆ์อรุณที่ว่านี่ถ้าอ่อนซ้อมท่านก็ไม่ชกเลยไม่ชกอ่อนซ้อมก็แพ้ยุไอชกครั้งสุดท้ายถูกรุ่นน้องเตะเอาเกือบตายนะครับเพราะขามันไม่ไปเพราะไม่ได้ซ้อมครับเช่นเดียวกันครับซ้อมหน้ามอมนะเอาใจกันนะผมยังไงผมจะให้คนอีสานเลเลมองท่านอยู่เที่ยวหน้าแต่ท่านไม่ทำตามนะถ้าขัดขวางนะครับเที่ยวหน้าออกไปซะครับให้ส่วนกลางกับส่วนกลางก็เป็นพรรคเดียวกันแล้ววันนี้ผมต้องบอกว่าแดดโปร่งแดดสว่างสวยท้องฟ้าโปร่งเห็นไหมซ้อมเหมาะสมที่สุดไม่มีปัญหาอะไรบ่ายสองนี้ก็ดูกันถ้าเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักตอนบ่ายก็เป็นยุติการซ้อมก็ปิดเท่านั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าอย่างนั้นผมให้หมอที่มีฝีมือดี เกี่ยวกับหัวใจไปอยู่ใกล้กับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์หน่อยเผื่อมันทำดีได้ผมจะตายเลยอ่ะโอ้ทำได้ยังไงวะอย่าเอาการเมืองมาชี้นำนะครับเพราะยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนครับไม่ได้คิดถึงพรรคใดทั้งสิ้นทำอย่างไรจะไม่ให้น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆเท่านั้นเองครับเท่านั้นเองครับไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรประชาชนมาก่อนอยู่แล้ว
พักสักหน่อยครับพบกันในช่วงที่สองครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคุณวิสาขันทัพได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ไทย TBS ใช่ไหมครับรายการอะไรนะครับตอบโจทย์ครับไปเมื่อวันที่เท่าไหร่จำวันไม่ได้แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะไปเพื่ออะไรยังก็พอดีทางรายการเขาจัดเปิดคล้ายๆว่าให้มุมมองสองฝั่งคือมุมมองฝั่งคนเสื้อแดงเป็นยังไงมุมมองฝั่งคนเสื้อเหลืองเป็นยังไงโดยจัดเป็นคู่ที่หนึ่งก็มีพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ออกไปก่อนวันหนึ่งแล้วก็คุณวัดดลยางกูลก็ออกต่อมาในวันที่สองในเชิงกวีครับในเชิงศิลปวัฒนธรรมเหมือนกันคล้ายว่าทำไมคนที่เคยเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมกันมาเนี่ยบัดนี้จึงมีความเห็นต่างกันครับไปอยู่คนละทิศคนละทางมีทางที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกันอีกได้ไหมก็เป็นประเด็นนี้พอวันต่อมาก็เป็นคุณสุรชัยจันทิมาธรหงาคารวัตครับแล้วก็ต่อด้วยของผมแต่ว่าเป็นรายการที่ไม่ได้ออกพร้อมกันนะครับ คนละวันหมายว่าคู่แต่ว่าคนละวันครับคู่แรกในนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ครับกับวัดวรยังคูผ่านไปครับคู่ที่2ตีแดดๆๆนี่คือว่ามีปีมั้ยไม่มีครับไม่มีนะเอาไปแลกเปลี่ยนทําความเกลียดเห็นกันระหว่างหงาคารวานสุรชัยจันทิมาธรกับวิสาขันทัพครับเวลาจะไม่พอนะคุณวิสานะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ติดตามครับการไปออกทีวีไทย TBS รายการตอบโจทย์จากคุณวิสาขันทัพครับเหลืออีกประมาณ23นาทีต่อไปนี้แล้วครับจะได้ฟังคุณวิสาขันทัพใส่สูทผูกไทยพูดนิ่มนวล นะครับไม่ได้ผูกไทยไม่ได้ผูกไทยครับแต่พูดนิ่มมากแต่ใส่สูทใส่สูทนะครับ เราทั้งสองคนก็อำลานะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับวิสาขันทัพในรายการตอบโจทย์จากไทย TBS ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับครับเขาไม่อาจขวางสายทางเที่ยงธรรมได้ความหวังยังกริ้งกรายเก่าตายมีใหม่เสริมชีวิตที่ผ่านพบมีลบย่อมมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจขอเพียงให้เหมือนเดิมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องแนะนำกันแล้วครับตอบโจทย์คืนนี้จะสนทนาต่อเนื่องครับวันนี้จะคุยกับคุณวิสาขันทัพพี่วิสาสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานคุยกับนังหงาครับวันนี้คุยกับพี่วิสาต่อท่านผู้ชมคงติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องทำไมถึงเข้าไปร่วมกับคนเสื้อแดงได้ครับเพราะว่าผมสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดอายุ40ปีไม่ใช่อายุนะหมายถึง40ปีที่ผ่านมาครับคือผมสู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อปี2516ถูกจับเป็น1ใน13กบฏครับแล้วจากนั้นมาก็มีความปรารถนามุ่งมั่นที่อยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก็เลยเข้าร่วมกระบวนการต่อสู้ครั้งนี้ก็เหมือนกันครับตอนพันธมิตรชุมนุมเขาก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเผด็จการแล้วเขาก็พยายามจะล้มระบอบเผด็จการทำไมพี่วิสาไม่เข้าไปช่วยเขาตอนนั้นฮะคือทักษิณมาโดยการเลือกตั้งนะฮะมาโดยพรรคไทยรักไทยมาโดยพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนะครับร่างร่วมร่างกันขึ้นมามีสภานิติบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาไม่เกี่ยวคุณทักษิณคุณทักษิณไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่คุณทักษิณใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแล้วก็ส่งผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากที่ตอนครั้งแรกร่วมกับพรรคร่วมพรรคอื่นๆครับครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นการเขาเรียกอะไรเผด็จการหรืออะไรแต่อย่างใดครับครับทำไมในช่วงที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงถึงเติบโตขึ้นในขณะที่กลุ่มพันธมิตรอ่อนกำลังลงครับคือคนเสื้อแดงเติบโตขึ้นเพราะว่าเนื้อแท้จริงๆของเขาเนี่ยเขาต่อสู้เพื่อต้องการให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยหมายถึงว่ามีกฎเกณฑ์กติกาคือเลือกตั้งเทอมหนึ่งมี4ปีก็เลือกกันไป4ปีไปพิสูจน์ว่ารัฐบาลพรรคการเมืองพรรคไหนมีนโยบายยังไงทำได้ไม่ได้อย่างไรก็ว่ากันไปครบ4ปีก็เลือกตั้งกันใหม่บ้านเมืองเราไม่เคยมีวาระของการครบเทอม
นอกจากในสมัยของพรรคไทยรักไทยที่ผ่านมาครับนะครับก็ไม่ครบเทอมไปครั้งแรกไทยรักไทยครบเทอมครั้งแรกพอครั้งที่2ก็ได้2ปีก็เกิดรัฐประหาร2549ครับครับทีนี้พี่เนาเนี่ยมานั่งในรายการแล้วก็บอกว่าเราอยู่ในกรงงูอยู่ข้างล่างมันจะตีกรงหรือตีงูก่อนเพราะว่าถ้าตีกรงก่อนเนี่ยก็ตีงูงูก็จะกินพวกเรามันไม่ใช่เรื่องกรงไม่ใช่เรื่องงูหรอกครับมันเป็นเรื่องน่ากลัวมากฮะมันไม่ใช่เรื่องกรงเรื่องงูฮะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่อง80ปีครับของประเทศไทยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาแล้วการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนั้นก็ไม่ได้นำมาซึ่งประชาธิปไตยเพราะมันล้มลุกคลุกคลานผัดกันสลับสับเปลี่ยนการยึดอำนาจรัฐประหารโดยทหารมาตลอดจนเราอาจจะบอกได้ว่านั่นคือบทบาทของอำนาจเก่าที่ไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงสมัยผมเป็นเด็กอายุ20ปีไปเรียกร้องรัฐธรรมนูญถูกจับเป็น1ใน13คนผมก็นึกว่าวันนั้นน่ะเราได้ประชาธิปไตยแล้วโอ้เราดีใจกันขนาดใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เราสามารถขับไล่จอมพลถนอมจอมพลประภาสออกจากประเทศไทยไปได้เราก็นึกว่าเราจะได้รัฐบาลของประชาชนและประชาธิปไตยละด้วยความเป็นเด็กที่เราไม่มีประสบการณ์เราได้อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเพื่อดำเนินการให้มีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญใหม่รัฐบาลอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์หากพูดถึงที่สุดแล้วท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ก็เป็นองคมนตรีจริงๆก็คือเป็นตัวแทนของระบอบอำนาจเก่าก็เข้ามาซึ่งต่อมาพอมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งก็ไปไม่รอดปี2518มีการเลือกตั้งอยู่ได้ไม่นานก็มี6ตุลา19เรากว่าจะรู้ว่านั่นมันไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงของระบอบประชาธิปไตยเลยเป็นเพียงการสลับฉากชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยอาศัยเวลาถัดมาอีก40ปีจนเกิดรัฐประหารปี2549จึงมาเห็นว่าโอ้อันนี้มันเข้าใจผิดแล้วเราสมัยเป็นเด็กเราเข้าใจผิดไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดครับครับทีนี้คนก็บอกว่าเอ๊ะไปมองเพ่งเล็งแต่เฉพาะอำนาจเก่าแต่ไอ้ทุนสามานเนี่ยทำของพี่เนาเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มองกันเลยนี่ไงไปยุ่งกับทุนที่คุณบินโดถามทุนเก่าอย่างเดียวถูกต้องแล้วผมอยากจะตอบมากว่าทุนสามานเนี่ยคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าทุนเนี่ยมันเป็นทิศทางของสังคมที่ต้องพัฒนาไปครับเหมือนสังคมทาสก็ต้องพัฒนามาสู่สังคมศักดินาสังคมศักดินาก็ต้องพัฒนามาสู่สังคมทุนนิยมสังคมทุนนิยมจะพัฒนาไปสู่อะไรเรายังไม่รู้แต่ขณะนี้โลกทั้งโลกเป็นโลกของทุนนิยมเพราะทุนนิยมคิดเทคโนโลยีที่ทันสมัยคิดความคิดวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้ามากกว่าทุนล้าหลังแบบศักดินามันก็ต้องย่อยยับอัปลาไปทีนี้ปัญหาคือว่าทุนสามาญเนี่ยมันจะเป็นทุนสามาญหรือไม่อยู่ที่ระบอบการปกครองว่าคุณทำให้บ้านเมืองการเมืองการเมืองเป็นประชาธิปไตยหรือไม่หนึ่งนะครับสองถ้าการเมืองเป็นประชาธิปไตยเศรษฐกิจก็จะเป็นประชาธิปไตยด้วยต้องทำให้เศรษฐกิจเป็นประชาธิปไตยมีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันคุณทำธุรกิจเข่งคุณมีหัวทางเศรษฐศาสตร์ทางการค้าคุณสามารถค้าขายได้ทำธุรกิจได้แต่ไม่ใช่ผูกขาดโดยกลุ่มบางพวกบางกลุ่มเพราะนั้นทุนสามัญน่าจะเป็นนามธรรมที่พูดถึงการผูกขาดความเป็นนายทุนซึ่งวันนี้เรามาดูถ้าทุนทักษิณผูกขาดเป็นสามัญก็ต้องจัดการครับแต่ถ้าทุน CP ล่ะทุนอื่นๆล่ะทุนธนาคารกรุงเทพล่ะหรือทุนอื่นๆเหล่านี้เราไปดูเลยว่าทุนเหล่านี้มันเป็นยังไงทุนเนี่ยคือภาพรวมของทั้งหมดของส่วนทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะทักษิณทักษิณเป็นเพียงทุนหนึ่งเท่านั้นถูกไหมฮะยังมีทุนอื่นๆอีกมากมายก่ายกองในระบบสังคมไทยปัจจุบันซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูกันว่าทุนสามาญอะไรคือทุนสามาญต้องมาวิเคราะห์มาแยกแยะกันให้ชัดเจนครับครับทีนี้พออธิบายความมาอย่างนี้พี่เนาก็เลยแถมให้อีกหนึ่งบทว่านี่เจ็ดซ้ายฮะซ้ายไร้เดียงสาซ้ายมาช้าซ้ายอะไรเต็มไปหมดฮะถึงที่สุดก็บอกว่าซ้ายมันไม่ค่อยมีวุฒิภาวะวันนี้ก็จะพยายามลากสังคมไปให้สุดๆตกลงซ้ายไร้เดียงสาซ้ายมาช้าหรือเปล่าฮะไม่ครับผมคิดว่าพี่เนามาช้ากว่าคนอื่นอยู่ตั้งแต่สมัยยุค14ตุลาแล้วครับถ้าหากว่าเราย้อนทวนไปดูเนี่ยสมัยผมเรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้ด้วยความเคารพพี่เนาเขานะนี่คือข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์นะพี่เนาก็ยังเขียนกลอนสายลมแสงแดดอยู่เลยฮะยังเขียนฉันยาวยังเขียนในเหมือนไข่มุกเมื่อหล่นบนจันหยกอะไรอยู่เลยครับนะฮะในขณะที่ผมเรียกร้องรัฐธรรมนูญแล้วก็เวลาเหล่านั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาต่อมาเนี่ยมีการต่อสู้มีการเข้าป่าพี่เนามาตื่นตัวเอายุค14ตุลาที่เริ่มเขียนบทกวีเกี่ยวกับการต่อสู้ของประชาชนเพราะฉะนั้น
ซ้ายช้าซ้ายเร็วเนี่ยมันไม่ใช่คำจำกัดความที่จะมานิยามกันแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าเนื้อหาที่คนมีความคิดสะท้อนออกมาเนี่ยสะท้อนยังไงมากกว่าครับสะท้อนความคิดทีนี้จากพี่เนาก็มาพี่หงาพี่หงาก็เลยบอกขอเรียนสารแห่งสีที่เคารพสีต้องใช้ไม่ครบกระบวนสีมีกลุ่มคนผูกขาดในชาตินี้ยึดสีแดงไปย่ำยีเป็นของตนแล้วก็ลากยาวมาแล้วครับเราบอกว่าขอสีแดงคืนหน่อยตกลงยึดสีแดงไปหมดทั้งประเทศแล้วเหรอฮะคือผมไม่ค่อยติดใจเรื่องสีนะครับที่ผมเขียนกลอนตอบไปเนี่ยถ้าหากว่าอ่านให้ดีเนี่ยจะเข้าใจว่าผมยึดเอาหลักการนะครับว่าประชาชนหรือคนลากยาเนี่ยเขาต้องการจริงๆเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยทางการเมืองนะจริงๆแล้วเขาต้องการความอยู่รอดทางด้านชีวิตความเป็นอยู่คือถ้าภาวะบ้านเมืองมีเศรษฐกิจที่ดีมีนโยบายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนจนเนี่ยเขาก็สนับสนุนการเมืองพรรคการเมืองนั้นๆนะไม่ว่าใครก็ตามนะไม่ใช่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่พรรคไทยรักไทยหรือว่าไม่ใช่พรรคพลังประชาชนเมื่อก่อนนี้แม้ประชาธิปัตย์เองก็ตามถ้าสามารถนำเสนอนโยบายนะที่ไปแก้ปัญหาปากท้องหรือความทุกข์ยากของเขาเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง300บาทนะค่าแรงขั้นต่ำหรือ15,000เงินเดือนปริญญาตรีอะไรเหล่านี้นโยบายรูปธรรมเหล่านี้เนี่ยมันคือการตอบโจทย์นั่นแหละว่าเนี่ยถูกใจประชาชนเขาก็จะเลือกคุณเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อบ้านเมืองวันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยการเมืองมันก็ไม่มีประชาธิปไตยด้วยเนี่ยเรายังก้าวไม่พ้นเลยฮะเรายังข้ามไม่พ้นเลยเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับท่านทักษิณเลยเหมือนกับที่วันนี้ท่านทักษิณออกไปจากประเทศ6ปีแล้วแต่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมันก็ยังไม่สิ้นสุดผมไม่ได้ว่าเลยนะครับถึงแม้ท่านทักษิณสูญหายไปจากโลกนี้การต่อสู้นี้ก็คงยังดำรงอยู่ครับมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลแต่มันอยู่ที่หลักการเหมือนที่ผมบอกว่าเมื่อย้อนกลับไปดูผมนึกว่า14ตุลาผมได้ประชาธิปไตยกันแล้วปรากฏวันนี้เมื่อเราย้อนไปดู80ปีโน่นน่ะยังไม่ได้เลยยังไม่มีประชาธิปไตยเลยใช่ไหมฮะครับทีนี้กลับมาที่บทกวีพี่เนากระทั่งพี่หงาเองก็บอกว่าปกติเราเถียงกันด้วยหลักการไม่ค่อยไปลงถึงตัวบุคคลแต่บทกวีพี่วิสานี่ไปถึงตัวบุคคลฮะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ชมฟังแล้วเดี๋ยวให้พี่วิสาตอบทีเดียวขอเรียนสารเลือกข้างสีที่ไม่เคารพสีไม่ครบเพราะถูกใช้เติมใส่สีไประบายเลือดไพร่หาไม่ดีสาดกระสุนส่องวิถีดับชีวิตสีแดงคือเลือดมหาประชาชนผู้ทุกทนคนไทยผู้ไร้สิทธิ์ใช่คนป้นสีไปไร้ความคิดเขาถูกปิดชีพเชือดจนเลือดรินกระหายดื่มสีแดงแห่งเลือดข้นจึงไล่ยิงกลางถนนคนใจหินนวรัตน์สุรชัยไม่ได้ยินจึงลืมดินไม่มีใจให้สีแดงโอ้โหสองชื่อใหญ่ๆฮะความจริงเนี่ยเป็นเรื่องความเป็นห่วงครับของผมที่มีต่อเพื่อนมิตรที่เคยร่วมขบวนต่อสู้มาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นพี่เนาก็ดีหรือหงาก็ดีที่เป็นห่วงเพราะว่าเราเคยยืนอยู่ข้างธรรมะอยู่ข้างฝ่ายธรรมะอยู่ข้างความถูกต้องที่ผมเขียนเนี่ยผมกำลังอธิบายว่าสังคมวันนี้มันไม่ได้ต่างจากในอดีตครับเมื่อก่อนเนี่ย14ตุลาเขาก็ปราบปรามผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญเรียกร้องประชาธิปไตยถัดมาอีก2ปีปีกว่า2ปีก็6ตุลาเขาก็ปราบปรามโดยโมเดลเดียวกันครับเขาปราบปรามนักศึกษาประชาชนในวันนั้นนะครับมาพฤษภา35อาจจะไม่ใช่นักศึกษาประชาชนแต่เป็นคนชั้นกลางที่เราเรียกกันว่าม็อบมือถือเขาก็ปราบปรามม็อบมือถือหรือคนชั้นกลางเหล่านั้นถัดมาปี2549เนี่ยเขาปราบปรามคนลากหญ้าประชาชนคนที่เป็นอยู่กับดินที่ผมใช้คำว่าคนที่ติดดินเนี่ยท่านทั้งสองเนี่ยน่าจะนึกออกนะว่ามันเป็นโมเดลเดียวกันครับคนเหล่านี้เขาออกมาสู้เนี่ยครั้งแรกเขาติดป้ายอะไรอยู่หลังเวทีเขาติดป้ายยุบสภาหมายว่าให้เลือกตั้งใหม่ให้พรรคประชาธิปัตย์ที่ปล้นชัยชนะมาโดยที่ประชาชนไม่ได้เลือกมาเป็นเสียงข้างมากไปตั้งรัฐบาลในค่ายทหารเนี่ยถูกไหมครับเขาเรียกร้องแค่นั้นแต่สิ่งที่เขาเรียกร้องเนี่ยมันไม่ได้เพราะเขาเรียกร้องเอาหีบบัตรหีบบัตรเลือกตั้งนะฮะแต่คุณให้หีบศพความจริงเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะทำให้เพื่อนพ้องน้องพี่เราเนี่ยได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเขาทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างหงาคุณหงาเนี่ยพี่น้องประชาชนเขาทั้งนั้นเขาอยู่ลากหญ้าเขาอยู่สุรินทร์คนกินคนติดดินคนลากหญ้าทั้งนั้นที่ถูกสังหารในวันนั้นเนี่ยผมสะเทือนใจจึงอยากจะบอกมันไม่ใช่เรื่องสีป้นสีขโมยสีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องของการเข็นฆ่าปราบปรามประชาชนโดยอำนาจรัฐเผด็จการแบบเดิม
เรียกว่าอำนาจเก่ากระทำเหมือนที่ผ่านมาในอดีตและวันนี้ยังคงกระทำเหมือนเดิมอยู่ก็อยากจะตักเตือนบอกด้วยความเป็นห่วงกลับว่าให้เขาน่าจะคิดแล้วก็กลับมาหาทิศทางที่ถูกต้องคือมาอยู่กับฝ่ายประชาชนผู้ยากไร้กลับเหมือนในอดีตที่เขาได้สร้างสรรค์เพลงสร้างสรรค์บทกวีอันงดงามมากล่อมขวัญผู้ทุกข์ยากสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนกับการทำงานของเขาเองอันนี้ไม่ต้องไปบอกกันเพราะว่าประชาชนก็จะต้อนรับการเรียกร้องปลุกเร้าวิญญาณการต่อสู้ของฝ่ายประชาชนเท่านั้นครับทีนี้ถ้าคุยกันในวงในเขาก็บอกแหมมันรู้ทางกันอยู่และทั้งหมดเนี่ยถึงที่สุดอาจจะเป็นผลงานของแกนนำที่ก็รู้อยู่ว่าสถานการณ์จะเดินไปสู่จุดไหนแต่แกนนำก็ยังเลือกที่จะใช้วิธีการแบบนี้พี่วิสาเองก็เคยเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงแกนนำคนเสื้อแดงเช่นกันใช่ไหมครับครับตกลงมันเป็นผลงานของแกนนำด้วยหรือเปล่าครับในการนำสถานการณ์ทั้งหมดเข้าไปสู่ความขัดแย้งแม้ว่าจะรู้ว่ารัฐบาลจะปราบในช่วงการชุมนุมในช่วงนั้นอ๋อไม่มีใครรู้หรอกครับถ้าหากว่ารู้ว่ารัฐบาลจะปราบไม่มีแกนนำคนใดจะพาประชาชนไปสู่ความพ่ายแพ้และการเสียหายอย่างที่เป็นอยู่ครับเพราะเราไม่รู้ต่างหากเราไม่คาดเดาว่าอำนาจอิทธิพลทำมินแบบเก่าเนี่ยความโหดเหี้ยมเอางี้ดีกว่านะครับแบบเดิมเนี่ยมันจะถูกงัดกลับมาใช้อีกเราไม่เชื่อไงด้วยความที่เราไม่เชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบ6ตุลาหรือแบบพฤษภาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่เชื่อไปใหญ่เลยเมื่อรัฐบาลนี้เนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะคือรัฐบาลประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งไม่ใช่เผด็จการทหารที่มาจากการเอาปืนไปปล้นประชาธิปไตยมาเพราะนั้นยิ่งเราไม่เชื่อเราก็ไม่นึกว่าจะมีเหตุการณ์ครับkilling feel แบบนั้นนะฮะเราถึงดำเนินการต่อไปโดยหวังว่าเราจะได้ชัยชนะโดยรัฐบาลยอมที่สุดก็ยอมกับประชาชนซึ่งมามือเปล่าไม่ได้ต่อสู้รวมทั้งวาทกรรมเผาบ้านเผาเมืองนี้ด้วยครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดว่าคนแสดงเผาเพราะเดี๋ยวความจริงก็จะพิสูจน์เองวันนี้คดีความต่างๆก็กำลังถูกว่ากันไปในกระบวนการยุติธรรมต่างๆครับครับสถานการณ์การเมืองแหลมคมขนาดนี้วงการศิลปินศิลปะวงการเพลงเพื่อชีวิตวงการนักคิดนักเขียนแตกกันออกเป็น2ฝ่ายถึงที่สุดจะกลับมาคุยกันได้ไหมครับก็ผมคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญในเรื่องของตัวบุคคลนะที่ทำงานศิลปะนะผมถือว่าประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเนื้อหาที่เขาทำเพราะว่าเนื้อหานี่แหละมันจะสนองออกมันจะสะท้อนออกมาเป็นภาพรูปธรรมว่าคุณสำแดงเนื้อหาในทางศิลปะอย่างไรในเมื่อคุณออกมาสำแดงเพื่อบอกกับประชาชนนะไม่ใช่หมายถึงสำแดงศิลปะบริสุทธิ์ประเภทเขียนดอกบัวนะงานศิลปะแบบนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่งานศิลปะที่กล้าออกมาบอกก็ว่าเผาบ้านเผาเมืองทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันท้าทายข้อเท็จจริงซึ่งจะต้องพิสูจน์กันต่อไปนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปเนี่ยผมว่าสิ่งที่เป็นอยู่ความเป็นจริงก็จะสะท้อนว่าถ้าคุณคิดไม่ถูกหรือคุณคิดผิดหรือคุณมองเข้าใจผิดไปเนี่ยเวลามันจะขี้คายกลับให้เขากลับมาคิดถูกได้เขาก็จะปรับตัวเหมือนตอนนี้คุณปิญโญก็ทราบใช่ไหมว่ามีคนที่เคยเหลืองที่เขาบอกคนเคยเหลืองไปขึ้นเวทีเสื้อแดงเยอะเลยแล้วก็อธิบายว่าทำไมเขาเคยเหลืองเขาเข้าใจอะไรผิดยังไงข้อมูลต่างๆเขาฟังผิดยังไงเขาไปหลงสนธิพิมพ์ทองกุลยังไงเขาไปหลงพันธมิตรยังไงอะไรเหล่านี้แล้วพอสุดท้ายเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็ถอยออกมาแล้วบอกเฮ้ยเขาเคยเหลืองนะเนี่ยผมว่าปรากฏการณ์นี้มันจะขยายเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาทีละเล็กละน้อยแต่ในขณะฝุ่นตลบมันอาจจะมองไม่เห็นไงครับชุลมุนวุ่นวายกันบางทีความผูกพันทางจิตใจของวงการนักเขียนเนี่ยมันมีคือสายของผมมองว่าสายของคุณสนธิลิ้มทองกุลเป็นสายของนักคิดนักเขียนครับเพราะนั้นเขาจะประกบติดกับคนเหล่านี้เป็นความผูกพันในส่วนตัวบ้างเป็นเรื่องพี่น้องไม่ใช่เป็นเรื่องพี่น้องไม่ใช่เรื่องโลกาแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะตระหนักชัดว่าเฮ้ยเขาผิดแล้วนะซึ่งถ้าพูดเรื่องทุนสามานเอามาโต้กันก็เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าทุนสามานมันไม่ใช่ทุนทักษิณทุนเดียวผมตอบได้เลยประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีทุนทักษิณอย่างเดียวและทุนทักษิณจะสามานหรือไม่ก็ยังไม่รู้เหมือนเช่นเดียวกับทุนอื่นๆซึ่งผมพูดชื่อได้เลยทุนนั้นแหละทุน CP ทุนคุณเจริญก็ทุนนั้นแหละก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสามารถหรือเปล่าแต่อย่าไปเลือกซิว่าถ้าทุนซัพพอร์ตตัวเองเป็นทุนที่ดีคุณไม่ซัพพอร์ตตัวเองเป็นทุนไม่ดีอันนี้ไม่ใช่หลักการครับครับต่อไปในอนาคตจะมีเวทีที่คนเสื้อแดงขึ้นไปแฉคุณทักษิณมั้ยฮะว่าแหมสมัยก่อนเคยอยู่ทักษิณมีโอกาสเห็นอย่างนี้ในประเทศไทยก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องครับถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยมาโดยระบอบเลือกตั้งโดยประชาธิปไตยก็ให้อยู่ครบเทอมสิครับถ้าอยู่ถ้าไม่อยากให้อยู่ครบเทอมก็โค่นในรัฐสภาไปครับผมไม่ได้มีปัญหานะถ้าจะโค่นกันในระบอบรัฐสภาครับก็โค่นกันไปไม่มีปัญหาอะไร
แต่ว่าให้มันเป็นกติกาว่าโอเคนะ4ปีแล้วเรามาเลือกตั้งกันผมว่าให้ประเทศเป็นอย่างนี้สัก3รอบได้ไหมมีเลือกตั้ง4ปีครบเทอมแล้วเลือกอีก4ปีแล้วสู้กันไป4ปีสู้กันไปเป็นสัก12ปีลองได้ไหมประเทศไทยลองเกิดปรากฏการณ์นี้หน่อยได้ไหมครับปรากฏการณ์ที่ไม่มีปืนมาจี้ก่อนนี่มีไหมขอแค่นี้ก่อนได้ไหมก็สู้กันไปแบบนี้แบบวันนี้โอเคคุณจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ให้แก้ฝ่ายหนึ่งบอกก็สู้กันไปไม่เป็นไรไม่แก้ก็ถอยลุกกันอยู่ในเกมแต่ไม่ใช่เอาปืนมาจี้บอกเฮ้ยไม่ได้ละอย่างนี้ผมอยากให้ครบเทอมอย่างเงี้ยไปสัก3ล็อก4 32เป็นไปได้ไหมกลับพี่วิสาเวลาคุยกันในห้องกินกาแฟเนี่ยไฟยังไม่ติดยังไม่มี5 4 3 2 1เนี่ยคุยกันทุกคนบอกใจเย็นกันหมดธรรมะธรรมโมกันหมดแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนฝูงกันหมดแต่พอไฟติดกล้องมันเดินปุ๊บเนี่ยออกทีวีมันใส่กันแหลกหมดฮะจริงๆตอนนี้สภาวะจิตใจเป็นไงฮะผมก็แบบเดิมคือผมเนี่ยจะตื่นเต้นเวลาอธิบายข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ปกติผมจะนิ่งครับคือถ้าคุยในวงทั่วไปเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยได้คุยเลยนะครับคือเฉยๆฟังเขายกเว้นมาออกรายการแล้วก็มีคุณปิญโญใช้เวลาน้อยแล้วลุกผมหน่อยอย่างเงี้ยนะผมก็จะถูกไฟกระตุ้นให้มันช็อตขึ้นมาหน่อยไฟติดแล้วครับไฟติดขึ้นมาหน่อยนึงแต่สมองยังแล่นไม่เท่ากับเมื่อก่อนครับคิดว่าอย่างนั้นนะนั้นวันนี้ถ้ากลับมาคุยสบายๆส่งท้ายรายการเนี่ยถ้าพี่วิสาพูดอะไรกับพี่น้องเพื่อนฝูงไม่ว่าจะฝ่ายเราเองฝ่ายตรงข้ามหลายๆฝ่ายในสังคมไทยได้พูดแบบใจเย็นๆสบายๆอยากพูดอะไรกับทุกคนฮะก็ผมอยากให้ทบทวนนะฮะครับคือทบทวนการต่อสู้อันยาวนานเนี่ยของฝ่ายประชาชนที่มันเกี่ยวเนื่องกันมาตลอดเรื่องเดียวคือเรื่องของการอยากให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาแล้วก็จะเห็นเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายให้เห็นว่าอะไรที่เป็นอุปสรรคของการที่ทำให้ประชาธิปไตยที่แท้จริงมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้บนแผ่นดินนี้นะก็จะมองเห็นเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายมาเป็นล็อกมันก็จะไปสรุปได้ที่ว่าหมายถึงว่าเราใช้คำนี้เหมาะสมที่จุดที่อธิบายตอนนี้ผมว่านะในความคิดส่วนตัวอธิบายดีกว่าคำว่าอำมาตย์ซะอีกก็คือกลุ่มอำนาจเก่าของระบอบอำมาตย์นี่แหละซึ่งเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาของประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ให้เกิดขึ้นขณะที่โลกทั้งหมดเนี่ยเขาไปแล้วอเมริกาไปแล้วญี่ปุ่นไปแล้วอังกฤษไปแล้วเขาไม่มีการยึดอำนาจกันอีกแล้วถูกไหมครับเขาไม่มีระบบทหารระบบอำมาตย์มายึดอำนาจมาใช้กำลังนอกระบบเขาก็ว่าไปตามกติกาเทอมของประชาธิปไตยมันกี่ปีก็ว่าไปแต่ของเราเนี่ยมันสะดุดก็เห็นเหมือนหนังก็เห็นเอาแล้วล้มถามว่าเราทบทวนดูได้ไหมสิ่งเหล่านี้และโมเดลต่างๆเนี่ยผมถึงเสียใจว่าที่ผมบอกเพื่อนพ้องน้องพี่แบบกวีนั้นน่ะเพื่อจะถามว่าแล้ว6ตุลาล่ะครับเขาเอาคนปลอมตัวเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ไปถืออาวุธทำเป็นว่าจะต่อสู้กับข้างนอกแล้วก็ข้างนอกก็ยิงสาดกระสุนเข้าไปอาวุธไปฝังไว้ในธรรมศาสตร์เหล่านี้คือก็สร้างโมเดลขึ้นมาทั้งนั้นเลยมันก็เหมือนกันกับเรื่องวาทกรรมที่พูดว่าเผาเมืองเนี่ยครับเขาก็ทำทั้งหมดทุกอย่างแต่วันนี้เมื่อมันยังไม่มีหลักฐานมันก็ได้แต่ว่ากันไปฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แต่ว่าไม่เป็นไรข้อเท็จจริงมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆตามกระบวนการสืบสวนสอบสวนขอให้ระบอบบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนะมันก็จะเกิดการสืบสวนสอบสวนไปเรื่อยๆช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่สุดท้ายจะได้เห็นข้อเท็จจริงกันครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับครับแต่ยังไม่ให้ลารายการครับเดี๋ยวจะเชิญอุปกรณ์อันศักดิ์สิทธิ์มาให้พี่วิสาเล่นปิดท้ายรายการถ้าไม่เล่นเพลงนี้นี่งานรับน้องกลับบ้านไม่ได้ครับต้องเล่นอย่างนี้ส่งท้ายประชุมอะไรทุกงานต้องจบด้วยเพลงนี้เห็นไหมผมบอกว่าเวลามันสั้นมันจบเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้จะปิดท้ายด้วยเพลงกำลังใจผลงานโดยวิสาคันทับแต่ดังโดยงานกระวานครับย้ำเตือน